สวัสดีครับผมต้อมครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์หุ้น BTS กันนะครับสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ต้องเดินทางไปทำงานตอนเช้าๆก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าในกรุงเทพเนี่ยรถติดขนาดไหนซึ่งการที่เราจะเลี่ยงไม่ให้เจอรถติดนะครับมันก็มีวิธีแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็ไปทางด่วนนะบางคนก็ไปทางเรือแต่ถ้าใครไปทางรถเมล์ก็ต้องทำใจนะครับว่ามันต้องมาเจอรถติดแน่นอนนะซึ่งวิธีการที่ผมเล่ามาข้างต้นนะครับบางทีบางคนก็อาจจะไม่สะดวกนะครับบางทีที่ทำงานอาจจะไม่ได้ติดกับท่าเรือนะครับหรือว่าทางด่วนนะซึ่งมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์คนเมืองอย่างเรามากๆเลยนะครับก็คือการโดยสารมาทางรถไฟฟ้านะครับซึ่งเส้นทางหลายๆเส้นหรือหลายๆสถานีนะครับแล้วลงมาเสร็จมาเจอออฟฟิศเราเลยก็มีนะครับเพราะว่าแต่ละเส้นเนี่ยเขาทำมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองโดยเฉพาะนั่นแหละครับซึ่งรถไฟฟ้าที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับก็คือรถไฟฟ้า BTS นะครับสำหรับใครที่เคยโดยสารรถไฟฟ้า BTS หรือใช้อยู่ประจำนะครับก็จะรู้ดีว่าตอนเช้าเนี่ยอย่างแน่นเลยใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับหุ้น BTS ให้มากขึ้นนะครับโดยหุ้น BTS หรือชื่อเต็มๆก็คือบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนขอแทรกนิดนึงนะครับบริษัทโฮลดิ้งเนี่ยคือบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆเป็นหลักนะครับซึ่งบริษัทโฮลดิ้งนะครับจะไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยยะสำคัญที่เป็นของตัวเองอาจเป็นการลงทุนในบริษัทภายในประเทศหรือบริษัทในต่างประเทศก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบริษัท BTS Group เนี่ยก็เป็นโฮลดิ้งด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับแนวทางการทำธุรกิจของหุ้น BTS นะครับก็จะเป็นการไปถือหุ้นของบริษัทต่างๆไว้นั่นเองครับซึ่งกลุ่มธุรกิจที่หุ้น BTS เข้าไปถือนะครับก็จะมีด้วยกันดังนี้นะครับ 1. ธุรกิจขนส่งมวลชนซึ่งก็ถือว่าเป็นธุรกิจหลักนะครับที่หุ้น BTS เนี่ยได้เข้าไปถือนะครับซึ่งตามความเข้าใจของผมนะครับก็มองว่ามันเป็นธุรกิจที่เขาทำตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาแตกลายเป็นบริษัทย่อยนะครับก็คือบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTSC ครับซึ่ง BTSC นะครับก็ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริหารรถไฟฟ้าสายหลักและรถโดยสารต่อด่วนพิเศษนะครับหรือ BRT ภายใต้สัมปทานจากกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งโดยส่วนตัวนะครับมองว่า BRT เนี่ยน่าจะไม่ได้รับความสนใจจากผู้โดยสารมากเท่าไหร่นะครับซึ่งในส่วนของสายรถไฟฟ้าที่ BTSC บริหารอยู่นะครับก็เป็นสายสีเขียวซึ่งต่อมาเขาก็ได้รับสัมปทานเพิ่มเติมในส่วนต่อขยายด้วยนะครับและในอนาคตนะครับเขาก็จะได้สายสีทองเพิ่มเติมมาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงในสายสีชมพูและสายสีเหลืองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นธุรกิจสื่อโฆษณาซึ่งในปัจจุบันนะครับ BTS ก็ถือหุ้นบริษัท VGI จำกัดมหาชนนะครับหรือ VGI นะครับซึ่งก็คือบริษัทย่อยของบริษัท BTS นั่นแหละครับซึ่งหลักๆนะครับ VGI ก็ทำเกี่ยวกับสื่อบนสถานี BTS นะครับแล้วก็ในตึกในอาคารอะไรประมาณนี้นะครับธุรกิจต่อไปก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเมื่อ2หรือ3ปีที่ผ่านมา BTS นะครับได้เข้าไปซื้อหุ้นยูซึ่งหุ้นยูก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั่นเองครับแล้วก็ธุรกิจบริการอื่นๆนะครับที่ช่วยส่งเสริมให้กับบริษัทย่อยต่างๆของหุ้น BTS นะครับโอเคครับและนี่ก็คือธุรกิจต่างๆที่หุ้น BTS เข้าไปลงทุนนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของผู้ถือหุ้นกันนะครับโดยเรามาเริ่มที่เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของรายย่อยนะครับหรือฟรีโฟลต์อยู่ที่ 57.93% นะครับซึ่งก็ถือว่าหุ้นเนี่ยมาอยู่กับรายย่อยค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับโดยอันดับ1ก็คือนายคิรีกาญจนพาสนะครับโดยถืออยู่ที่ 24.68% นะครับรองลงมาก็เป็นบริษัทไทย NVDR นะครับโดยถืออยู่ที่ 9.83% นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับอันดับ3ก็คือนายกวินกาญจนพาสนะครับถืออยู่ที่ 4.80% นะครับถ้าเอาไปรวมกับอันดับ1ก็จะเท่ากับประมาณ 29-30% เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างมีอำนาจในการต่อรองและการบริหารงานที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับ
โอเคครับสำหรับเพื่อนๆหรือพี่ๆท่านใดที่อยากรู้ประวัติของตระกูลนี้นะครับกาญจนพาสเนี่ยก็ลองไปค้นหาใน Google ดูแล้วกันเนาะโอเคครับเราข้ามาดูในส่วนของงบการเงินกันอย่างรวดเร็วกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของงบการเงินนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีความผิดพลาดในการแสดงผลนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นปี58 59 60 61แล้วก็ไตรมาส3ปี62นะครับโดยเรามาเริ่มที่สินทรัพย์รวมนะครับจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์รวมเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นทุกๆปีเลยนะครับโดยในปี61นะครับถือว่าสินทรัพย์รวมเนี่ยค่อนข้างที่จะโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับขึ้นมาประมาณ 40,000 กว่าล้านเลยนะครับพอเรามาดูในส่วนหนี้สินรวมนะครับก็จะพบว่าหนี้ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในปี61นะครับโตแบบก้าวกระโดดเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมไปหาข้อมูลมานะครับก็พบว่าเป็นการรับหนี้มาจากการรถไฟแล้วก็ของกทม.นะครับซึ่งเป็นการทำสัญญา MOU ต่อกันนะครับเพื่อแลกกับสัมปทานสายสีเขียวต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนต่อขยายที่เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อผมเอาหนี้สินรวมนะครับมาหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็จะได้ค่า DE อยู่ที่ 2.37 เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าหนี้ก้อนนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าแลกกับอนาคตที่จะมาถึงนะครับผมก็คิดว่า BTS ก็เลือกมาถูกทางอยู่เช่นกันนะครับเพราะว่าสายสีเขียวเนี่ยถือว่าเป็นสายที่มีประชาชนใช้บริการมากด้วยนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทุกๆปีด้วยนะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของจำนวนหุ้นนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงไตรมาส3ปี62นะครับจำนวนหุ้นน่ะเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากนะครับเข้าใจว่ามันเป็นช่วงที่เขาแปลงวอลเลนมาเป็นหุ้นนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจำนวนหุ้นมันเยอะขึ้นแต่ส่วนแบ่งมันก็เท่าเดิมนะครับมันก็จะทำให้ส่วนแบ่งที่เราได้อาจจะลดลงอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของรายได้รวมนะครับจะเห็นว่ารายได้รวมเนี่ยค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในปี61เนี่ยโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับขึ้นมาถึง 49,000 กว่าล้านเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเข้าใจว่าเกิดจากตรงส่วนต่อขยายของสายสีเขียวนะครับที่สามารถวิ่งได้แล้วนะครับมันก็เลยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับ BTS นั่นเองนะแต่ในส่วนของไตรมาส3ปี62นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เพิ่งได้แค่ครึ่งเดียวเองนะครับก็ต้องมาลุ้นว่าในไตรมาส4ของปี62เนี่ยรายได้จะเท่ากับของปี61หรือเปล่านะครับแต่พอเรามาดูในส่วนของกำไรสุทธินะครับจะเห็นถึงความไม่นิ่งของกำไรสุทธินะอย่างปี58นะครับอยู่ที่ 4,000 กว่าล้านนะพอมาปี59กลับมาเป็น 2,000 ล้านพอปี60กลับเป็น 4,400 ล้านพอมาถึงปี61กับเป็น 2,800 ล้านซะงั้นอะไรประมาณนี้นะครับโดยล่าสุดไตรมาส3ปี62นะครับอยู่ที่ 2,100 กว่าล้านเองนะครับซึ่งตามที่ผมมองดูแล้วนะครับถ้าจบไตรมาส4ของปี62ก็น่าจะมีกำไรพอๆกับปี61นะซึ่งตรงนี้นะครับบริษัทยังทำกำไรได้ไม่นิ่งนะครับเราก็อาจจะต้องนั่งดูก่อนนะว่าสุดท้ายแล้วกำไรเขาจะไปนิ่งอยู่ตรงไหนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของ ROA กับ ROE นะครับเท่าที่ผมดูก็ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็มีการแกว่งตัวคล้ายๆกับการทำกำไรนะครับก็มีขึ้นมีลงเนาะมันไม่เหมือนอีกตัวนึงนะครับตัวนั้นก็จะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งการที่ ROA ROE ต่ำอยู่แล้วนะครับแล้วการขึ้นๆลงๆแบบไม่นิ่งอย่างนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะสำหรับหุ้น BTS นะครับอันนี้ก็เลยถือเป็นจุดอ่อนของหุ้น BTS ไปเลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ค่า PE กันนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันลดลงมาเรื่อยๆนะครับในปี61นี่อยู่ที่ 25.62 เลยนะครับหลายๆท่านอาจจะตกใจนะครับมันตั้ง 25.62 เลยเหรอมันก็ต้องถือประมาณ25ปีกว่าๆเลยใช่ไหมซึ่งต้องเข้าใจตรงนี้นะครับหุ้นในกลุ่มพวกนี้เขาจะอยู่บนความคาดหวังนะครับมันก็เลยทำให้ PE มันก็จะสูงประมาณนี้นะครับถ้าเราไปดู PE กลุ่มนะครับก็จะประมาณนี้นะซึ่งเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าในปี62เนี่ย PE เขาจะจบลงที่เท่าไหร่นะครับเราค่อยมาตัดสินใจอีกทีนะครับเรามาดูค่า PBV นะครับเราจะเห็นได้ว่าค่า PBV ของ BTS นะครับค่อนข้างที่จะต่ำกว่าของอีกแบรนด์นึงมากๆเลยนะครับโดยของอีกแบรนด์นึงอยู่ที่ประมาณ4กว่าๆเนาะของ BTS อยู่ที่ 2.3 2.4 2.8 เองนะครับซึ่งถ้าถามผมว่าตอนนี้แพงไหมมันก็แพงนะครับแต่เราอย่าลืมนะครับว่าธุรกิจประมาณนี้นะครับมันอยู่บนความคาดหวังฉะนั้นมันก็ต้องประมาณนี้อยู่แล้วนะครับความแพงเนาะ
ทีนี้เรามาต่อกันที่อัตราการจ่ายปันผลนะครับของหุ้น BTS นะครับเราจะเห็นได้ว่าอัตราการจ่ายปันผลของหุ้น BTS นะครับค่อนข้างที่จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนล่าสุดอยู่ที่ 3.66 เองนะครับซึ่งมันก็ทำให้ความน่าสนใจของหุ้น BTS นะครับเริ่มลดน้อยลงเข้าไปอีกนะซึ่งจากการที่ผมมองดูภาพโดยรวมของงบการเงินนะครับของหุ้น BTS ก็ดูแล้วมันดูทรงๆนะแต่อย่างไรก็ดีนะครับสัมปทานที่มีอยู่ในมือเขาตอนนี้ในอนาคตเนี่ยมันจะสามารถสร้างเงินให้เขาได้นะครับเราก็ต้องมาดูต่อไปว่าในอนาคตงบการเงินของหุ้น BTS จะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูต่อไปนะครับต่อมานะครับเรามาดูในกราฟเทคนิคกันนะครับโดยผมก็จะแคปรูปมาทั้ง2รูปนะครับก็คือรูปแรกก็จะเป็นในรายสัปดาห์นะครับรูปที่2ก็จะเป็นในรายวันนะซึ่งตามภาพนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าหุ้น BTS เนี่ยเป็นขาขึ้นมาตั้งนานแล้วนะครับซึ่งถ้าเราดูจากทรงกราฟที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของรายวีคหรือรายสัปดาห์นะครับเราก็จะเห็นการตั้งสามเหลี่ยมชันขึ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประกอบกับเส้น RSI นะครับที่ขึ้นไปสูงมากๆแล้วนะครับจนเกิดสัญญาณ overbought นะครับแล้วก็เส้น RSI มีแนวโน้มที่ปรับตัวเป็นขาลงแต่ราคากับมีการปรับตัวขึ้นซึ่งมันก็ทำให้เกิดสัญญาณที่เรียกว่า bearish divergence นะครับซึ่งมันก็เป็นสัญญาณขาลงของหุ้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับพอเรามาดูในกราฟรายวันนะครับในส่วนของ RSI ก็ถือว่าขึ้นไปสูงแล้วนะครับก็เหมือนจะเป็นสัญญาณที่บอกกับเราว่าหุ้นตัวนี้เริ่มแพงแล้วนะครับและสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปซื้อลงทุนนะครับก็ต้องเข้าใจว่าตรงนี้ถือว่าเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างแพงมากๆเลยนะครับประกอบกับอนาคตที่เขาเปิดเผยมาแล้วนะครับว่าเขาจะมีอะไรบ้างในอนาคตนะครับซึ่งเข้าใจว่าราคานี้น่าจะขึ้นไปตอบโจทย์กับอนาคตตรงนั้นแล้วนะครับอย่างไรก็ดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าไปถือลงทุนหุ้นตัวนี้นะครับก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับกับหุ้นที่ปันผลลดลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กำไรเนี่ยมีการแกว่งไปแกว่งมานะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยเนาะราคาก็ขึ้นไปสูงแล้วเราก็ต้องพิจารณาให้ดีนั่นเองครับโอเคครับสำหรับหุ้น BTS ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือมีข้อชี้แนะเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ